สบายดีน้องๆนักเรียนชั้นป.สองหมดทุกคนวันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือน11เนาะ2021สอบครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาภาษาลาวบทที่6ต่อเนาะเราจะมาเรียนต่อข้อที่14อ่านคําศัพท์และวลีเนาะเราจะมาอ่านคําศัพท์และวลีแล้วเราจะมาเว้าความหมายเนาะของคำศัพท์แต่ละคำว่าเป็นแนวใดถามว่าพร้อมแล้วมาฟังหรือว่ามาอ่านพร้อมกันกับสกูเลยรสชาติรสชาติหมายถึงการซิมเนาะซิมรสชาติเค็มจางหวานส้มสิเนาะอันนี้แม่นคำว่ารสชาติต่อมาแม่นคำว่าส้มส้มหมายถึงหมากไม้เนาะหรือว่าอาหารที่มีรสส้มหมากไม้ที่มีรสส้มตัวอย่างเช่นหมากยมมะขามส้มหรือว่าหมากม่วงดิบสิเนาะจะมีรสชาติส้มเนาะต่อมาแม่นคําว่าหวานหวานเนาะจะมีรสชาติหวานคือหมากไม้ที่ว่าสุกแล้วจะมีรสชาติหวานตัวอย่างเช่นหมากฮุงซุกหมากม่วงซุกหรือว่าหมากเนี่ยหมากลำไยเนาะหมากไม้ประเภทนี้จะมีรสชาติหวานต่อมาแมนคําว่ากรอบกรอบเนาะเช่นตัวอย่างหมากแตงหมากเขือเวลาเฮากัดเข้าไปเนาะจะดังเปาะหรือว่าจะมีความกรอบอยู่ในน่ะหมากไม้เนาะต่อมาเป็นสนทนาสนทนาหมายถึงการเว้าการล้มกันเกี่ยวกับบทเรียนบ่หรือว่าสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวเนาะเป็นการโอ้ล้มการเว้าจากันปอกปอกหมายถึงการปอกหมากไม้เนาะเส้นปอกหมากม่วงปอกหมากกล้วยลุมลุมหมายถึงสิ่งของเนาะหรือว่าในอันหนึ่งที่ว่ายุลุมเนาะเส้นเนาะสอเขาวางไว้ถึงโต๊ะเนาะแล้วตกลงไปลุ่มเนาะตกไปลุ่มพื้นหรือว่าตกลงไปก้องโต๊ะสิเนาะอันนี้เป็นคำว่าลุ่มต่อมาแมนเค็มเค็มแมนรสชาติของอาหารที่มีรสชาติเค็มเป็นน้ำปลาเกลือเนาะถ้าเขานำไปปรุงแต่งอาหารใส่แกงเขาใส่หลายเกินไปจะให้ไทยรสชาติเค็มมีน้ำหลายมีน้ำหลายหมายถึงหมากไม้เนาะเส้นตัวอย่างเป็นหมากโมเวลาเขากินกัดเข้าไปเนาะจะเฮ็ดให้มีน้ำหลายหมากโมหมากแดงเนาะเพราะว่าเนาะอาจจะใช้เป็นคำเว้าหรือว่าประโยคเนาะเพราะว่าหมากม่วงเป็นหมากไม้ที่ส้มเนาะหรือว่าเพราะว่าข่อยมักหมากกล้วยหลายมันปอกง่ายจริงๆเนาะขมหมายถึงรสชาติของอาหารหรือว่ารสชาติของหมากไม้ที่มีรสขมเนาะหรือว่ารสชาติของยาคือเขาเคยกินยาเนาะเวลาเขาเป็นไข้หรือว่าปวดสบายเนาะเวลาเขากินยาเข้าไปยานั้นจะมีรสชาติขมเป็นหยังเป็นหยังอาจจะใช้เป็นคําถามเนาะตัวอย่างว่าเป็นหยังเต้าคือบ่มาโรงเรียนเจ้าเป็นหยังหลายบ่ประมาณนี้เนาะทั้งสองหมายถึงมีสองสิ่งมาอยู่ทํากันเนาะหรือว่ามีสองครูกับนักเรียนหรือว่ามีนักเรียนสองคนมาอยู่กันจึงว่าได้ว่าทั้งสองคําสุดท้ายแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดหมายความว่าเนาะแน่นอนที่สุดเนาะหมากไม้สนิทนี่หวานเนาะหรือว่าแน่นอนที่สุดหมากกล้วยมีรสชาติหวานเนาะนี่เป็นคำว่าแน่นอนที่สุดเนาะเฮาได้เว้าหรือว่าสักครูได้เว้าความหมายของคำศัพท์แต่ละคำแล้วเนาะหวังว่าพวกหลานคงจะเข้าใจต่อไปแมนสักครูจะมาอ่านคำศัพท์และบาลีให้พวกหลานฟังหรือว่าพวกหลานสามารถอ่านตามเสียงสักครูก็ได้เนาะถ้าว่าพร้อมแล้วมาอ่านพร้อมกันกับสักครูเลยข้อที่14อ่านคำศัพท์และวลีรสชาติส้มหวานกรอบสนทนาปอกลุมเค็ม
มีน้ำหลายเพราะว่าขมเป็นหยังทั้งสองแน่นอนที่สุดนี่แมนการอ่านคำศัพท์และวลีเนาะสำหรับวิชาภาษาลาวบทที่6ต่อข้อที่14สาวครูขอฝากให้น้องนักเรียนจดเนื้อในคำศัพท์และวลีเนาะใส่ปึ้มเขียนวิชาภาษาลาวหลังจากที่พวกหลานเขียนแล้วให้พวกหลานซ้อมอ่านเนาะซ้อมอ่านคำศัพท์และวลีอ่านให้ได้อ่านให้คล่องแคล่วเนาะถามว่าบ่ได้ข้อใดก็สามารถแชทถามหรือว่าโทรถามสาวครูได้เนาะว่าคำศัพท์ตัวนี้อ่านว่าแบบใดหรือว่ามีความหมายแบบใดเนาะ